พลเอกประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเต็มคณะระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพทวนน้าซึ่งเป็นหัวข้อหนึ่งในการประชุมสมัชชาสหาประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่74ณน,านาครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมกล่าวถ้อยถแถลงสาระสำคัญความสำเร็จด้านสาธารณาสุขของไทยที่ระบบหลักประกันสุขภาพทวนน้าครอบคลุมประชากรเกือบ100เปอร์เซ็นต์โดยไทยพร้อมแบ่งปันประส การใน3มเรื่องสำคัญก็คือความเท่าเทียมที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงโดยตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมนี้ไทยจะขยายสิทธิประโยชน์การให้ยาต้านไวรัส HIV ก่อนการสัมผัสเชื้อกับกลุ่มเสี่ยงสารต่อความสำเร็จของโครงการในพระ ดำริของพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาศทูตสันทวมัยตรีของโครงการโรคเอสแห่งสหประชาชาติในการป้องกันเอชไอวในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยรัฐบาลไทยมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรง,งบประมาณ15%ของกองทุนหลักประกันสุขภาพสำหรับการสร้างเสริมสุขภาพและสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสุขภาพท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนยกระดับให้เป็นต้นแบบนโยบายด้านสาธารณสุขให้กับนานาชาติทั้งนี้ไทยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและกลุ่มชายขอบรวมถึงการพัฒนานวัต และนําเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถ้อยแถลงในนามอาเซียนในการประชุมระดับผู้นําว่าด้วยการดําเนินการด้านสภาพภูมิอากาศซึ่งอาเซียนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศถือเป็นภัยคุกคามต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคค่ะเพื่อสนับสนุนความพยายามในการแก้ปัญหาภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าโดยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมดได้เข้าเป็นภาคีความตกลงปารีสและได้ประกาศการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนดแล้วภายใต้แผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน2025เพื่อมุ่งสู่การมีสภาพภูมิอากาศที่ยั่งยืนและชุมชนที่มีภูมิต้านทานประเด็นเรื่องของการลดภาวะ โลกร้อนก็ถือว่าเป็นความท้าทายของโลกที่การประชุมครั้งนี้ให้ความสําคัญเป็นอย่างมากนะคะซึ่งอาเซียนเองก็มีเป้าหมายที่จะลดการใช้พลังงานลงร้อยละ30และเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นร้อยละ23และเสริมสร้างนโยะบายการคลังบนพื้นฐานการประหยัดพลังงานหรือการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และในระยะยาวอาเซียนจะเน้นความเชื่อมโยงเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและหวังจะเห็นสัญญาณทางการเมืองที่เข้มแข็งในการเพิ่มเงินทุนสนับสนุนอย่างมั่นคงภายในปีหน้าและโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีของไทยก็เน้นย้ำว่า การแก้ปัญหาไม่มีประเทศใดที่สามารถต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้เพียงลำพังอาเซียนจึงพร้อมที่จะเป็นหุ้นส่วนกับประชาคมโลกในการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศเพื่อให้เกิดความยั่งยืนทั้งในปัจจุบันและในอนาคตต่อไปค่ะ